ราคาข้าวที่สูงขึ้นทั่วอินโดนีเซียทำให้คนอินโดนีเซียแห่กันมาซื้อข้าวราคาถูกจากรัฐบาลค่ะในภาพที่เห็นเกิดขึ้นในอำเภอโปเลวาลีมันดาและสุลาเวสีคนแย่งกันต่อแถวเพื่อซื้อข้าวราคาพิเศษจากรัฐบาลMelonjaknya harga beras di sejumlah daerah membuat warga harus berdesakan demi mendapat beras murah, seperti yang terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga saling dorong merangsek masuk ke sebuah toko yang menyediakan beras murah Bulog. Warga mengaku khawatir tidak kebagian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan seharga Rp54.000 per 5 kg.Lalu samping lolos kanan lolos saya tidak bisa jalan kaki. Naik. Orang tua di depan kami, semoga bisa turun kasih yang beras yang lain itu biar tidak pergi ke ini yang antre lagi. Jadi memang tadi sakit buat terjepit ya. Masih hosak eh.ข้าวเป็นอาหารหลักของคนอินโดนีเซียค่ะเมื่อข้าวมีราคาแพงขึ้นรัฐบาลจึงให้เงินอุดหนุนเพื่อให้ข้าวมีราคาถูกลงหลายๆคนจึงยอมเสียเวลามาต่อแถวแทนการซื้อข้าวในตลาดทั่วไปที่มีราคาแพงหน่วยงานควบคุมดูแลข้าวของรัฐบาลได้เปิดการขายข้าวราคาถูกทั่วประเทศถึง430แผงค่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนข้าวในปี2567อินโดนีเซียได้สั่งซื้อข้าวจากไทยถึง2ล้านตันนะคะกลายเป็นลูกค้าข้าวอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะทำไมประเทศที่มีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยถึง5เท่าจึงขาดแคลนข้าวและสั่งซื้อข้าวจากไทยทั้งที่ข้าวเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองในอินโดนีเซียค่ะชาวนามักรวมตัวกันประท้วงต่อต้านรัฐบาลหากมีการนำข้าวจากต่างประเทศมาชมกันค่ะในปี2567ตลาดที่ไทยส่งออกข้าวไปอันดับหนึ่งคืออินโดนีเซียค่ะสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยมีทิศทางที่ดีส่วนกับกระแสโลกที่มีการส่งออกสินค้าด้านเกษตรกรรมอยู่ในขาลงราคาข้าวไทยยังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในตลาดโลกโดยข้าวที่ส่งออกไปอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวนะคะล่าสุดรัฐบาลไทยและอินโดนีเซียได้ตกลงซื้อข้าวกันค่ะโดยมีการส่งมอบตั้งแต่เดือนเมษายนปี2567เป็นต้นมาการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากการจัดหาข้าวและการส่งมอบต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนค่ะและที่สำคัญคือรัฐบาลอินโดนีเซียเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคาเป็นหลักความร่วมมือของภาคเอกชนและรัฐที่ช่วยกันทำงานต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือขายข้าวไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยให้แข็งแกร่งตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู้นำการส่งออกข้าวคุณภาพดีสาเหตุหลักที่อินโดนีเซียขาดแคลนข้าวในปัจจุบันเนื่องจากประสบภัยแล้งและฤดูฝนมาช้าทำให้อินโดนีเซียปลูกข้าวได้น้อยลงไม่พอเพียงกับการบริโภคของประชากรถึง270ล้านคนนะคะภาวะแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเกาะชวาซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกหลักส่งผลให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลงค่ะรัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับความมั่นคงของอาหารภายในประเทศจึงพยายามนำเข้าข้าวจากไทยเพื่อสำรองปริมาณข้าวของประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารจึงเป็นโอกาสดีค่ะที่ไทยจะผลักดันและขยายตลาดส่งออกข้าวของไทยอินโดนีเซียจะเพิ่มโควต้าการนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาเนื่องจากข้าวที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภคผลิตได้ต่ำกว่าที่บริโภคถึง 1.7 ล้านตันนะคะขณะที่อินโดนีเซียประสบปัญหาภัยแล้งและมีฤดูมรสุมที่ล่าช้าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงผลิตข้าวได้มากค่ะในปี2566หลายๆประเทศผลิตข้าวมากเกินการบริโภคภายในประเทศประเทศไทยผลิตข้าวเกินการบริโภคถึง 8.4 ล้านตันค่ะ
ส่วนเวียดนามผลิตข้าวเกินการบริโภค 5.5 ล้านตันข้าวเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองในอินโดนีเซียค่ะรัฐบาลมักตัดสินใจนำข้าวเข้าประเทศกรณีที่ขาดแคลนข้าวในประเทศเท่านั้นเนื่องจากปัจจุบันชาวนาในอินโดนีเซียเป็นฐานเสียงสนับสนุนรัฐบาลพวกเขาไม่สามารถแข่งขันราคากับข้าวที่มาจากต่างประเทศได้ชาวนามักจะรวมตัวประท้วงต่อต้านรัฐบาลหากมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศอินโดนีเซียยังมีนโยบายพึ่งพาตนเองด้านอาหารมุ่งเน้นการพึ่งพาการผลิตในประเทศเป็นสำคัญค่ะอินโดนีเซียมีเป้าหมายลดการนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มการผลิตข้าวและนำเข้าเท่าที่จำเป็นการผลักดันนโยบายนี้อาจเป็นอุปสรรคในการส่งออกข้าวของไทยในอนาคตมันดีหน่อยที่เขาสบายหน่อยมันก็สบายแล้วครับคือเขาผมได้ทำเรื่องนี้เนี่ยแจ้งมีหลายอย่างสองอย่างนะอย่างปันสามนั่นเขาคือคนเนี้ยมดผมต้องได้ทำถ้าปันสองนี่เขาจะต้องกิจการคนเดียวแล้วเขาไปหาเพื่อนเปิ้นไว้ที่เรียบร้อยอันนี้เขาไม่ต้องเลยจะเปลี่ยนเขาบอกดูแลเห็นบื้นเขาของถ้าเซ็ตให้นี่เขาเป็นคนยาหอยอ่ะไม่ต้องเจ็บหลังเจ็บแอลเนาะไม่ต้องเจ็บหลังเจ็บแอลมันก็สบายไปหน่อยเจ้าดีมันดีตัวเนี้ยเรามาฟังความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียว่ามีความคิดเห็นต่อข้าวไทยอย่างไรกันบ้างค่ะความคิดเห็นแรกได้บอกว่าขอบคุณประเทศไทยที่ขายข้าวให้แต่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องสนับสนุนให้ชาวนาผลิตข้าวให้พอกับความต้องการในประเทศจะพึ่งพาการนำเข้าอย่างเดียวไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าถ้าไทยกับเวียดนามไม่ขายข้าวให้เราจะเป็นอย่างไรในเมื่อต้องพึ่งพาข้าวจากเพื่อนบ้านแบบนี้ไปตลอดความคิดเห็นต่อไปได้พูดถึงนโยบายพึ่งพาตัวเองของประเทศอินโดนีเซียว่านโยบายที่ให้ปลูกข้าวเองให้พึ่งพาตัวเองแต่ข้าวอินโดกลับมีราคาแพงกว่าข้าวนำเข้าต้นทุนปลูกข้าวในอินโดนีเซียสูงที่สุดในเอเชียต้นทุนสูงกว่าประเทศไทย2เท่าหรือเป็นเพราะการปลูกข้าวของเราไม่มีประสิทธิภาพจึงได้ผลผลิตต่ำความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าขอบคุณรัฐบาลไทยที่ขายข้าวให้แต่ขอตำหนิรัฐบาลอินโดนีเซียที่ไม่มีนโยบายด้านความมั่นคงของอาหารชัดเจนความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าเมืองไทยมีความมั่นคงด้านอาหารสูงมากต่างกับอินโดนีเซียที่ค่อนข้างเปราะบางนำข้าวไทยมากินจนคิดว่าข้าวไทยเป็นข้าวท้องถิ่นของอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อไปได้สนับสนุนการสั่งซื้อข้าวจากไทยว่าผมเป็นชาวอินโดที่ทำงานในมาเลเซียปีนี้ข้าวในมาเลเซียแพงมากโชคดีแล้วที่อินโดนีเซียทำสัญญาซื้อข้าวจากไทยล่วงหน้าจะได้ไม่ขาดแคลนข้าวเหมือนมาเลเซียความคิดเห็นต่อไปได้ชื่นชมประเทศไทยว่าอินโดนีเซียควรเรียนรู้จากประเทศไทยไทยมีพื้นที่น้อยกว่าอินโด5เท่าแต่สามารถปลูกข้าวและส่งออกข้าวติดอันดับโลกได้ส่วนทางกับอินโดนีเซียที่มีพื้นที่มากกว่าแต่ต้องซื้อข้าวทุกปีความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าประเทศไทยไม่ต้องนำเข้าสินค้าเกษตรอะไรเลยทั้งข้าวผลไม้และน้ำตาลเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าข้าวที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นข้าวไทยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผลผลิตข้าวในอินโดนีเซียไม่พอเพียงควรไปเรียนรู้กับคนไทยความสัมพันธ์ไทยกับอินโดนีเซียนั้นดีน่าจะไปขอเรียนรู้จากชาวนาไทยได้ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าข้าวคืออาหารหลักของคนอินโดนีเซียจึงควรเพิ่มผลผลิตให้พอเพียงกับคนในประเทศอนาคตสินค้าทางการเกษตรจะเป็นเครื่องมือต่อรองความมั่นคงความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าเสียใจที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศเกษตรกรรมแท้ๆแต่คนอินโดกลับต้องกินข้าวเมืองนอกความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าผมคิดถึงสมัยประธานาธิบดีสุฮาโตที่มีการรับประกันราคาข้าวมีหน่วยงานช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่ารัฐบาลไม่สนใจชาวนาสนใจแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองใหญ่ๆปิดท้ายด้วยความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านนี้ว่าจะบอกว่าโตมาจากข้าวไทยก็ว่าได้เพราะตั้งแต่เล็กจนโตได้ยินแต่ว่าอินโดนีเซียสั่งซื้อข้าวไทยตลอด
ถ้าเป็นแบบนี้อินโดนีเซียจะลำบากเพราะไม่มีความมั่นคงด้านอาหารท่านผู้ชมฟังชาวอินโดนีเซียพูดถึงข้าวไทยแล้วรู้สึกอย่างไรเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอ๋อเนี่ยนานี่มันคือมันดีไปอย่างนะดีกับพอแบบได้ปลูกเขาจ้างคนเขาจะตุกหน่อยเนาะตุกเพราะว่าเขาจ้างคนนี้มันมีความว่าเขาบอกต้องได้ตุกแต่เขาต้องใช้สตางค์หน่อยอีกขาเนาะ